แฟนคลับแตงโมพัทรธิดายังคงเดินทางไปวางช่อดอกไม้ไว้อาลัยที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1อำเภอเมืองนนทบุรีตลอดทั้งคืนจนกระทั่งถึงช่วงสายของวันนี้อย่างต่อเนื่องขณะที่บางคนนำรูปถ่ายแตงโมพร้อมข้อความแสดงความอาลัยติดช่อดอกไม้มาด้วยซึ่งแฟนคลับรายหนึ่งยอมรับว่าเป็นแฟนคลับแตงโมมานานตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกตอนที่ทราบข่าวก็รู้สึกตกใจและสงสารมากวันนี้จึงตั้งใจอยากเดินทางมาไว้อาลัยด้วยตัวเองทั้งนี้รู้สึกเสียใจต่อคำให้สัมภาษณ์ของคุณแม่แตงโมกรณีเงินเยียวยา30ล้านบาทจากผู้ต้องหาทั้ง2คนที่อยู่บนเรือในคืนวันเกิดเหตุเชื่อว่าหลายคนก็รู้สึกไปในทิศทางเดียวกันค่ะ